ดีค่ะนักเรียนก็กลับมาเจอกับครูหญิงนะคะวิดีโอนี้นะคะครูหญิงก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องการกินอีกแล้วนะคะนักเรียนเขาบอกว่านะคะคนเราเนี่ยต้องกินใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งวันเนี่ยเราจะกินสามมือ้อเนาะ มื้อที่หนึ่งก็คือมื้อเช้านะอาจจะกินเวลาประมาณหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าใช่ไหมคะอันนี้คือมื้อเช้ามื้อที่สองก็คือมื้อกลางวันอาจจะช่วงสักสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอันนี้คือมื้อกลางวันมื้อที่สามก็คือ มื้อเย็นนะคะมื้อเย็นก็อาจจะสัก6กโมงเย็นจนถึง2องทุ่มใช่ไหมคะโดยทั่วไปคนเราเนี่ยก็จะกิน1วันสามมือ้อแต่บางครั้งเราอาจจะกินมื้อเย็นเพราะว่ามื้อกลางวันเนี่ยอาจจะกินเยอะแล้วก็อิ่มก็คิดอะมื้อเย็นไม่กินก็โอเค หรือไม่กินมื้อกลางวันก็โอเคแต่มื้อเช้าใช่ไหมคะอาหารเช้าเนี่ยไม่กินไม่ได้คิดว่านักเรียนก็น่าจะเหมือนกับครูหญิงเราเนี่ยจะได้ยินว่ามื้อเช้าเนี่ยเราต้องกินนะอาหารเช้าถ้าไม่กินอาหารเช้าเดี๋ยวเรียนหนังสือไม่ได้ ทำงานก็จะคิดไม่ออกใช่ไหมคะเราก็เลยต้องกินมือ้อเช้าวิดีโอนี้นะคะครูหญิงเนี่ยก็จะพานักเรียนเนี่ยมารู้จักอาหารเช้าของคนไทยว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยเรากินอะไรตอนเช้าบ้างเผื่อว่าถ้าหนึ่งวันนักเรียนเนี่ยมาประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็ อันนี้ถนนอาจจะเดินบนฟุตบาทแล้วก็เห็นอันนี้คืออะไรทำไมขายถึงแค่เพราะว่าอาหารเช้าบางร้านขายถึงสิบโมงก็หมดแล้วไม่มีแล้วถ้านักเรียนชอบจะได้รู้ว่าต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มาซื้อกินค่ะเราไปดูว่าเอ๊ะ อะไรบ้างนะอาหารอะไรบ้างที่คนไทยเนี่ยจะกินเป็นอาหารเช้านะคะอ่ะไปดูเมนูแรกเลยนี่ค่ะนักเรียนอันนี้คือข้าวต้มนะคะที่นักเรียนเห็นในรูปนี้เนี่ยอันนี้เป็นหมูนะคะข้าวต้มหมูส่วนใหญ่ถ้ากินเป็นอาหารเช้าเราก็จะกินข้าวต้มหมูนะคะนักเรียน เมนูนี้ก็เป็นอาหารเช้าที่ครูหญิงชอบนะมันจะร้อนๆแล้วก็อร่อยนะคะนักเรียนอ่ะเมนูต่อไปก็คือข้าวต้มเหมือนกันนะคะแต่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าข้าวต้มหมูนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะใส่หมูลงไปในข้าวต้มเลยอันนี้เนี่ยเราเรียก ข้าวต้มกุยนะคะข้าวต้มกุยเนี่ยเวลาที่เรากินเราก็จะกินคู่กับกับข้าวเนาะไม่ว่าจะเป็นผัดผากปลาทอดไข่ทอดสามอย่างนี้เป็นกับข้าวนะคะอันนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะเห็นตอนเช้าแล้วก็บางครั้งคนไทยก็กินเป็นตอนเย็นนะหนึ่งทุ่มก็กินได้นะคะนักเรียนเห็นไหม จริงๆแล้วเราไม่มีอาหารที่เป็นอาหารเชา้า100%เอร์ซนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ครูหญิงให้นักเรียนดูข้าวต้มหมูหรือข้าวต้มกุย้ยจริงๆเรากินเวลาไหนก็ได้แต่มันก็จะมีคนไทยที่กินเป็นอาหารเชา้าข้าวต้มกุ้ยเนี่ยครูหญิงธรรมดานะคะไม่ได้ชอบมากต่อไปอันนี้ก็คือ เป็นข้าวเหมือนกันแต่เราไม่ได้เรียกข้าวต้มนะคะอันนี้คือโจ๊กนักเรียนดูที่ข้าวเห็นไหมข้าวมันจะเละเละมากๆไม่เหมือนข้าวต้มเห็นไหมข้าวต้มเนี่ยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยแต่โจ๊กเนี่ยข้าวมันจะเละมากๆนักเรียนกินเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยก็ได้นะคะแล้วก็โจ๊กเนี่ยอันนี้เป็นโจ๊กหมู ที่นัเรียนเห็นก็คือหมูนะคะแต่ว่าโจ๊กเนี่ยโจ๊กไก่ก็มีอ่าโจ๊กไก่ก็มีโจ๊กหมูก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบโจ๊กจะไม่เหมือนข้าวต้มเพราะว่าโจ๊กเนี่ยจะมีไข่เราจะกินไข่ด้วยถ้านักเรียนดูที่ข้าวต้มเห็นไหมไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าที่ครูหญิงเนี่ยชอบโจ๊กเนี่ยครูหญิงชอบนะคะ เราไปดูเมนูต่อไปอันนี้คนไทยเรียกว่าต้มเลือดหมูนะะเอารูปนี้ดีกว่ารูปนั้นไม่ค่อยเหมือนของไทยนะคะต้มเลือดหมูอันนี้ที่นักเรียนเห็นนะคะคือเลือดของหมูใช่ไหมอันนี้คือหมูเวลาอุ๊ยอันนี้น่ากลัวนิดหน่อยนะคะเวลาที่เรามีมีดใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราฆ่าหมูก็จะมีเลือดเนาะเลือด เลือดใช่ไหมคะเหมือนอันนี้น,นี้เป็นมือมือนาอนักเรียนแล้วก็ถ้าเราขีดตรงนี้อันนี้ก็จะมีเลือดเลือดใช่ไหมคะเนี่ยแลคะค่ะนี่คือเลือดของหมูอันนี้คือต้มเลือดหมูก็จะมีเนื้อหมูแล้วก็อาจจะมีหัวใจของหมูอันนี้เป็นไส้หมูอันนี้ตับหมูส่วนใหญ่เนี่ยต้มเลือดหมูเนี่ยนักเรียนต้องชอบกินเครื่องในนะคะแบบ หัวใจหมูอะไรที่อยู่ข้างในหมูซึ่งต้มเลือดหมูบางครั้งเราก็จะกินกับข้าวใช่ไหมมีข้าวแล้วก็กินคู่กันกันกบต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูก็เป็นอาหารเช้าที่ครูหญิงเนี่ยชอบมากนะคะนักเรียนมันแบบมันอร่อยนะคะถ้านักเรียนมาประเทศไทยแล้วเห็นลองดูก็ได้นะอ่าอ่ะ ต่อไปนะคะอาหารเช้าก็คือโออันนี้เป็นไข่กระทะอันนี้อาจจะไม่ใช่ของไทยหนะึ่งเปอร์เซนตาะถ้านักเรียนไปเวียดนามลาวก็อาจจะเห็นที่คล้ายคายกันนะคะก็คืออันนี้เป็นกระทะใช่ไหมแล้วก็มีไข่แล้วก็นี่คือกุนเชียงหมูยอแล้วก็หมูนะคะก็กินกับขนมปังปิ้งมีพริกไทยแล้วก็ซอสพริก ซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นเราเรียกว่าไข่กระทะอันนี้คุณหญิงธรรมดาไม่ได้ชอบมากๆนะคะอะต่อไปนะคะนักเรียนก็คืออูอันนี้หมูปิ้งนะคะทำไมอาหารเช้าไทยมีแต่หมูเนาะนักเรียนดูมาเกือบทุกเมนูเลยนะคะอันนี้เป็นหมูใช่ไหม หมูปิ้งเอาไปย่างเอาไปบาร์บีคิวนะคะก็จะกินคู่กับข้าวเหนียวเราก็จะพูดคู่กันว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งถ้าครูหญิงจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะนักเรียนอันนี้ข้าวเหนียวหนึ่งก้อนแล้วก็หมูปิ้งเนี่ยหนึ่งไม้สองไม้ครูหญิงเนี่ยโอเคพอแล้วอิ่มแล้วนะคะถ้าอย่างในรูปนี้เนี่ยมีหมูปิ้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกไม้เนี่ยโอ้อันนี้มากเกินไปนะคะครูหญิงเนี่ยหมูปิ้งสองไม้ข้าวเหนียวหนึ่งก้อนอิ่มแล้วสำหรับอาหารเช้าค่ะอ่ะต่อไปนะคะอาหารเช้าของคนไทยก็เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันนะนักเรียนอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวแต่หมูอันนี้เนี่ยไม่ได้ปิ้ง ไม่ได้เอาไปย่างใช่ไหมอันนี้ก็จะมีกระทะนะคะกระทะแล้วก็มีน้ํามันแล้วก็เอาหมูเนี่ยลงไปทอดก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบหมูปิ้งหมูปิ้งเนี่ยบางครั้งเวลาเรากินเนี่ยมันหวานมากๆบางคนไม่ชอบก็หมูทอดจะไม่หวานนะคะ อาจจะชอบหมูทอดมากกว่าถ้านักเรียนชอบหมูทอดก็กินข้าวเหนียวหมูทอดได้นะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อหมูแบบนี้อันนี้มันเป็นหนังเนาะเหมือนเราเนี่ยเราก็มีหนังตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะแต่เป็นหนังหมูเนี่ยเอาไปทอดเหมือนกันอ,อันนี้เนี่ยถ้าเรากินทุกวันทุกวันก็อาจจะแบบคอเลสเตอรอลเยอะหรือเปล่าแต่บางคนก็ชอบนะคะเวลากินเนี่ยมันก็จะ กรอบกรอบกินคู่กับข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดหนังหมูทอดนะคะหรือว่ายังไม่หมดกับหมูนะคะนักเรียนอันนี้เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันแต่หมูแบบนี้ที่นักเรียนเห็นเราเรียกว่าหมูฝอยหมูฝอยเนี่ยก็เอาไปทอดเหมือนกันนะคะหมูฝอยเนี่ยจะหวานจะค่อนข้างหวานหวาน เค็มๆอันนี้เด็กๆจะชอบนะคะแบบบางทีที่โรงเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นโรงเรียนบางทีข้างหน้าข้างหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็จะมีเมนูข้าวเหนียวหมูฝอยข้าวเหนียวหนังหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งว่ายิ่งกรุงเทพเนี่ยนะคะกินข้าวเหนียวกับหมูแบบเนี้ย กินง่ายๆใช้เวลานิดหน่อยไม่ต้อง,ม,ม,องม,มีไม่ต้องมีจานใช่ไหมไม่ต้องมีจานไม่ต้องมีชามไม่ต้องมีช้อนไม่ต้องมีซ่อมก็กินได้ใช้มือกินได้นะคะก็จะเป็นอาหารเช้าที่ปรินค,คิดว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่น่าจะชอบนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ข้าวไข่เจียวอันนี้ที่นักเรียนเห็นก็คือไข่เจียวนะคะและนี่เป็นข้าวเฉยๆเนาะก็จะกินกับซอสพริกอันนี้เด็กๆก็ชอบเมื่อก่อนครูหญิงไปออฟฟิศก็กินข้าวไข่เจียวเป็นอาหารเช้าบ่อยมากๆนะคะราคาไม่แพงเมื่อก่อนเนี่ยก็ประมาณ15ถึง 25บาทนะคะนักเรียนอันนี้ครูหญิงพูดก็คือแบบปี2 0 1พถึงประมาณสองพนะคะนักเรียนเนี่ยก็โอเคนะราคาไม่แพงมากแล้วก็อร่อยอิ่มด้วยนะคะก็เป็นอาหารเช้าอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆโตแล้วทุกคนก็ชอบค่ะ ต่อไปนะคะอะ่บางคนไม่ชอบกินข้าวใช่ไหมคะก็อาจจะกินเป็นน้ําเต้าหู้อันนี้คือน้ําเต้าหู้น้ําเต้าหู้ก็จะกินคู่กับอันนี้นะคะนักเรียนก็คือปลาท่องโก ổ, นะเนาะน้าเต้าหู้ปลาท่องโก ổ, นะคะซึ่งนี่คะ่ะน้ําเต้าหู้เนี่ยก็ทําจากถั่วเหลืองใช่ไหมแล้วก็เป็นน้ําเต้าหู้นะคะ ส่วนปลาท่องโกกันี่เลยเดี๋ยวครูหญิงมีอีกรูปไหมอะไม่มีแล้วเนาะนี่นะคะนักเรียนก็คือปลาท่องโกเป็นแป้งนะคะแล้วก็เอาไปทอดใช่ไหมคะเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็จะเอาปลาท่องโกเนี่ยครูหญิงนะถ้าครูหญิงกินน้ําเต้าหู้กับปลาท่องโกครูหญิงก็จะเอาปลาท่องโกเนี่ยนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปในน้าเต้าหู้ทั้งหมดเลยครูหญิงจะไม่ใส่ใน ในแก้วแบบนี้นะคะน้ำเต้าหู้ของครูหญิงเนี่ยก็จะใส่ลงไปในถ้วยใช่ไหมนี่น้ำเต้าหู้แล้วก็อปลาท้องโกเนี่ยใส่ลงไปให้มันนิ่มๆแล้วครูหญิงก็จะมีช้อนนะคะแล้วก็ช้อนเนี่ยตักอืมครูหญิงคิดอ,อร่อยมากอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าอีกอย่างหนึ่งที่ครูหญิงก็ชอบกินนะคะนักเรียนแต่กิน กินบ่อยๆอ,อาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันเป็นของทอดใช่ไหมคะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอาหารเช้าของไทยเราเนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆหรือจริงๆแล้วนักเรียนอยากกินอะไรเออไม่ใช่นักเรียนสิคนไทยอยากกินอะไรเป็นอาหารเช้าเราก็กินได้นะคะนักเรียนกินทุกอย่างได้แต่ที่ครูหญิงให้นักเรียนดูก็คืออาจจะเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่ คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะกินในตอนเช้านะคะแล้วนักเรียนล่ะคะชอบกินอะไรเป็นอาหารเช้าก็คอมเมนต์คุยกับครูหญิงได้นะคะส่วนวิดีโอนี้ครูหญิงไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ